ไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบเลยทั้งที่มันเป็นความรับผิดชอบระดับที่ต้องลาออกหรือถ้าเราไม่ลาออกก็ต้องออกจะขอออกจากตำแหน่งครับไปเป็นอาสาไปเป็นหมอโรงพยาบาลสนามครับไม่มีไม่มีไม่มีฮะนี่เป่าทีเดียวฮะใช้คำว่าขอโทษแล้วเป่าหมดเลยอันนี้เป็นภาพที่พี่ตึกอยากเห็นแต่ผมเชื่อว่าทุกๆคนคงไม่ได้ไม่สามารถจะเห็นได้ในประเทศที่ระบบการตรวจสอบมันล้มเหลวคือสภาไล่นะการไล่ผู้บริหารไม่ได้ถอดถอนไม่ได้อภิปรายไม่วางใจได้ปีละครั้งยังไงได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรอยากจะพูดอะไรเท่ๆลอยๆแล้วสัวหรูหาเสียงไปๆทำได้หมดไม่มีคนตายในบ้านสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปกล้ารับปากว่าไม่มีคนตายในบ้านคนที่มันกล้ารับปากคนที่มันกล้าพูดมาได้เนี่ยแปลว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือพูดได้คืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราต้องเรียกร้องข้าราชการสธ.ลาออกแต่ผมหมายความว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลของรัฐมนตรีของนายกครับแต่หมอสธ.นี่กลับออกแอนตัวเองออกมาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยพูดแล้วบอกว่าใช้คำว่าขอโทษคำเดียวเป่าความรับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ทำให้ลอยตัวลอยตัวกันหมดตั้งแต่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไปถึงรัฐมนตรีไปถึงนายกไปถึงรัฐบาลครับนี่ต่างหากและเดี๋ยวอนาคตมันจะอย่างนี้นายกก็เข้าแล้วไงโควิดเอาอะไรอีก เดี๋ยวเชื่อไหมมีคำนี้แน่นอนเมื่อวานนี้ผมขอแย้งเลยนะเนี่ยขึ้นหัวก่อนเชิญเชิญคุณสื่อพาดหัวข่าวกระทรวงสุขขอโทษพาดกันเต็มไปหมดเลยผมอ่านทั้งหมดแล้วไม่เห็นมีคำว่ารับผิดเลยเขาบอกเขาขอโทษแต่เขาไม่ได้บอกเขารับผิดหมายถึงหมอนครใช่ไหมไม่มีคำว่ารับผิดมีขอมีกราบขออภัยกราบบอกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไม่ได้ใช่ขออภัยครับแล้วบอกคุณผู้ชมก่อนประเด็นนี้คือคุณหมอนครกราบขออภัยประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างเพียงพอนี่คือพอยของคุณหมอนครมีท่อนนั้นอยู่นะมีท่อนนั้นแต่ไม่มีคำว่ารับผิดนะรับผิดเหรอรับผิดนี่พี่หมายถึงอะไรล่ะรับผิดรับชอบแสดงสปิริตลาออกหรือแสดงสปิริตบอกว่าผิดเนี่ยก็ไม่มีคือไม่มีมีแต่ขอโทษไม่มีผิดมีแต่บอกว่าทำดีที่สุดแล้วแต่ทำไม่ได้จริงๆนี่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วนะฮะไม่หรือยังคุณถือว่าไงฮะแล้วเราผมนี่แถคือที่ผ่านมาเราไม่เห็นใครออกมาขออภัยหรือขอโทษมาก่อนนะพี่ถือก็นี่ถือว่าเป็นแล้วจริงๆหมอนครไม่ใช่ตัวสำคัญที่ต้องมาขอโทษเลยก็ตัวหลักไม่ออกมาไงฮะตัวหลักเราไม่ได้ออกมานะฮะซึ่งก็มีแต่ถ้อยคำว่ากราบขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทางสถาบันวัคซีนแม้จะได้พยายามเต็มที่ก็ยังหาวัคซีนได้จำนวนไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดการระบาดของโรคโควิดเราไม่เคยผ่านพบประสบเจอมาก่อนรวมทั้งสถานการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัสก็ไม่ใช่เรื่องที่เราคาดหมายไว้ล่วงหน้าเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครุนแรงเดี๋ยวเรามีเสียงคุณหมอนครนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังกันฮะพี่ชวัฒน์พี่ถึกฮะกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติเนี่ยแม้ว่าจะได้พยายามเต็มที่แล้วก็ยังได้จัดหาวัคซีนได้ในจำนวนที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดครับการระบาดของโรคโควิด-19เราไม่เคยประสบพบเจอกันมาก่อนนะครับรวมทั้งสถานการณ์ของการกลายพันธุ์ของไวรัสนี่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะคาดหมายได้ล่วงหน้านะครับเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดการระบาดของโรครวดเร็วแล้วก็รุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาก่อนในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ทำให้การจัดหาวัคซีนไม่ทันต่อสถานการณ์ก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าอย่างที่ท่านอธิบดีสุภกิจว่าเราก็ยังอยู่ในการเข้าร่วมกับโครงการโควาคซ์เพียงแต่ยังไม่ได้มีการลงนามในการทำความร่วมมือการจัดหาวัคซีนร่วมกันผ่านโครงการโควาคซ์นะครับส่วนนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ได้มีการเตรียมการที่ได้เริ่มเจรจาแล้วก็ได้ส่งข้อความนะครับประสานงานไปที่หน่วยงานที่ชื่อว่ากาวีนะครับในการที่จะขอเจรจาในการจัดหาวัคซีนร่วมกับโครงการโควาคซ์โดยมีเป้าหมายของการได้รับวัคซีนในปี2565นะครับเพิ่มเติมจากการเจรจากับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนโดยลำพังนะครับก็จะดำเนินการผ่านโครงการโควาคซ์นะครับซึ่งเดี๋ยวเมื่อได้มีข้อสรุปเบื้องต้นชัดเจนก็จะนำเสนอผ่านคณะทำงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างที่ได้ดำเนินมาสักครู่นะครับครับสำหรับผมเนี่ยคือล้างคำพูดตัวเองเมื่อเดือนกุมภาอันนั้นแน่นอนแล้วเมื่อเดือนกุมภาพูดว่าอะไรเมื่อเดือนกุมภาคุณหมอเราไม่ต้องเข้าโควาคซ์คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ฮะเราก็ได้แอตต้าเหมือนกันใช่คุณยังไงก็โควาคส่วนใหญ่ก็ให้แอตต้า
คุณหมอเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตแอสตราเองครับโควัคเนี่ยสำหรับประเทศยากจนใช่ไอ้เราเนี่ยเข้าไปก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนฟรีไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รับของฟรีแล้วเราจะแล้วเราเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมคือเราเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่ได้เข้าเลยคืออันเนี้ยต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเราถึงเป็นประเทศเดียวในอาเซียนที่ไม่คือเราฉลาดกว่าคนอื่นเหรอครับซึ่งเราเองเราแม้ว่าเราจะรักประเทศเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้จะฉลาดกว่าคนอื่นหรอกมันก็ต้องตั้งคำถามต้องเอะใจแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการประเมินสถานการณ์ตอนนั้นอาจจะผู้นำหลงตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีคำสั่งไม่ให้เข้าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงทั้งตัวข้อมูลที่นำเสนอมาให้เราที่บอกว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้รับอยู่ในเกณฑ์รับวัคซีนฟรีฮะเพราะว่าการเข้าโควัคเนี่ยมีการประเมินว่าเราจะได้วัคซีนประมาณ 20% ของความต้องการที่เราจะมีถ้าปีนี้เราต้องการ100ล้านโดสก็จะน่าอย่างน้อยก็ต้องน่าจะได้20ล้านโดสใช่มั้ยฮะดูในประเทศอื่นๆเนี่ยก็ได้ไปเยอะพอสมควรฟิลิปปินส์ก็ได้ไป10ล้านมั้งใช่มั้ยมาเลเซียได้ไม่มากนักแต่ว่ามาเลเซียนี่ถือเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางสูงแบบเราก็น่าจะสูงกว่าเราก็เขาก็ได้วัคซีนเหมือนกันแล้วก็ได้ไฟเซอร์ด้วยครับนะฮะแต่ว่าไอ้ที่บอกว่าเราเลือกไม่ได้ก็ใช่สิฮะคือถ้าเกิดคุณอยากจะเลือกซีโนแวคอ่ะโควัคเขาไม่มีให้ตอนนี้นะเขายังไม่มีถ้าคุณอยากเลือกซีโนแวคแต่ว่าต่ำสุดของเขาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเทียบกับในตลาดแล้วที่มีอยู่เนี่ยคืออย่างน้อยคุณได้แอสตาครับคืออย่างน้อยคุณได้แอสตาที่โควัคเขาให้อ่ะซึ่งเป็นวัคซีนเกรดสูงสุดที่เรามีอยู่ถูกเขาได้แอสตาที่ไหนล่ะเขาได้ไฟเซอร์ได้อะไรกันหมดเลยใช่ก็คืออย่างน้อยคือเกรดต่ำสุดของโควัคที่เขาให้ตอนนี้จัดสรรก็มีอะไรแบบนี้ฮะครับโมเดอร์นาเขาก็มีเขาได้กันเต็มไปหมดเลยครับทุกคนเตือนอ่ะแปลว่ามันเกิดกระบวนการที่ไม่รับฟังแล้วเกิดกระบวนการที่คุณอยู่ในกะลาหรืออยู่ในเอ็กโคแชมเบอร์ของตัวเองที่จะบอกว่าเฮ้ยเราเอาอยู่เราเป็นประเทศสิวิไลมีผลิตโรงงานผลิตของเองหลงอยู่ตัวเองกับชาตินิยมและความภาคภูมิใจซึ่งเป็นนิสัยของเผด็จการแล้วเตือนมานานแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ไอ้การพูดเมื่อวานอ่ะขอถามแถมนิดนึงว่าไอ้การพูดเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมาลงเอยที่หมอนครขอโทษแต่ทั้งหมดไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบทั้งที่ความจริงนี่เป็นความรับผิดชอบที่ระดับที่ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีคุณต้องลาออกอ๋อมาเลยถามมาย้อนกลับมาที่พี่ถึงตอนต้นว่าขอโทษเหรอใครรับผิดชอบระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีระดับอะไรต่างๆนี่พอขอโทษคำเดียวกันหมดเนี่ยไม่มีแสดงว่าไอ้ที่ความผิดพลาดเรื่องวิสัยทัศน์ผมไม่ได้บอกว่าถ้าปลายปีเดือนพฤศจิกา63คุณอาจจะยังมองไม่เห็นนะแต่ประเภทแบบเฮ้ยจนกระทั่งเขาทวงกันมกราคมพาคุณยังมองไม่เห็นเนี่ยครับมันขนาดไหนอ่ะคือมันใช้เวลานานอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบเลยทั้งที่มันเป็นความรับผิดชอบระดับที่ต้องลาออกหรือถ้าเราไม่ลาออกก็ต้องออกจะขอออกจากตำแหน่งครับไปเป็นอาสาไปเป็นหมอโรงพยาบาลสนามครับไม่มีฮะนี่เป่าทีเดียวฮะใช้คำว่าขอโทษแล้วเป่าหมดเลยอันนี้เป็นภาพที่พี่ถึกอยากเห็นแต่ผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่ได้ไม่สามารถจะเห็นได้ในประเทศที่ระบบการตรวจสอบมันล้มเหลวคือสภาไล่นะการไล่ผู้บริหารไม่ได้ถอดถอนไม่ได้อภิปรายไม่วางใจได้ปีละครั้งจะได้ไปไม่มีสิทธิ์ไม่มีเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรอยากจะพูดอะไรเท่ๆลอยๆแล้วสัวหรูหาเสียงไปๆทำได้หมดไม่มีคนตายในบ้านสถานการณ์แบบนี้ใครจะไปกล้ารับปากว่าไม่มีคนตายในบ้านคนที่มันกล้ารับปากคนที่มันกล้าพูดมาได้เนี่ยแปลว่ามันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยคือพูดได้คืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าเราต้องเรียกร้องข้าราชการสธ.ลาออกแต่ผมหมายความว่ามันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลของรัฐมนตรีของนายกครับแต่หมอสธ.นี่กลับออกแอนตัวเองออกมาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยพูดแล้วบอกว่าใช้คำว่าขอโทษคำเดียวเป่าความรับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ทำให้ลอยตัวลอยตัวกันหมดตั้งแต่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขไปถึงรัฐมนตรีไปถึงนายกไปถึงรัฐบาลครับนี่ต่างหากและเดี๋ยวอนาคตมันจะอย่างนี้นายกก็เข้าแล้วไงโควัคเอาอะไรอีกเออเดี๋ยวเชื่อไหมมีคำนี้แน่นอน